ต่อไปค่ะไปดูโครงการดีๆนะคะกับกระทรวงศึกษาธิการค่ะที่มีการออกแบบโมเดลการเรียนรู้หลักสูตรใหม่นะคะที่มีชื่อว่าโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียนนะคะก็เป็นการบูรณาการหลากหลายสาขาวิชานะคะมีทั้งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ศิลปะคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณเข้ากับการเกษตรนะคะติดตามรายละเอียดได้ในสท360องศาค่ะกระทรวงศึกษาธิการได้ออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ที่มีชื่อว่าโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียนนะครับโดยเน้นการสร้างผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นในพื้นที่การเพาะปลูกที่มีอยู่อย่างจำกัดทำให้เด็กเกิดทักษะนำองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติและนำประสบการณ์ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ได้ริเริ่มโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียนหรือ Science Technology Innovation ตัวย่อคือ STI Smart Intensive Farming หลักสูตรการเรียนรู้รูปแบบใหม่พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบูรณาการผ่านรายวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์คณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณอยากจะพูดคำย่อที่เป็นภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า Science Technology Innovation ชื่อย่อ3ตัวก็คือ STI สำหรับคนไทยดิฉันอยากจะให้พวกเราถือว่า STI คือสติค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติเราก็สามารถที่จะใช้วิทยาการทั้งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมมาช่วยในการประกอบวิชาชีพต่างๆในนามของสพท.เราก็มีหน้าที่นำนโยบายลงสู่การปฏิบัติเราก็มองว่าการที่จะทำให้นักเรียนนั้นได้เกิดการเรียนรู้ในทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและไปบูรณาการกับบริบทของชุมชนนั้นเนี่ยเราจะต้องทำหน่วยการเรียนให้มีกระบวนการตั้งแต่วัตถุประสงค์เป้าหมายรวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการวัดประเมินผลให้เชื่อมโยงได้เห็นตลอดแนวสพท.ได้รับความร่วมมือจากศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รูปแบบการเรียนรู้ของโครงการประกอบด้วย5ระยะโดยนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานเข้ามาใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตรซึ่งสามารถขยายผลไปสู่ชุมชน5ระยะนะครับหรือที่เราเรียกว่าตามรูปแบบของ ASIS A ก็คือ Area Based Research เป็นการศึกษาทางด้านภูมิสังคมของพื้นที่บริบทที่เราจะทำการเกษตรขั้นตอนระยะที่2หรือเราเรียกว่าเป็น Coding for Farm นำข้อมูลทั้งหมดมาวางแผนนะครับโดยใช้ Coding ขั้นตอนที่3นั้นก็จะเป็นในการ Implementation ของเรานะครับจากการวางแผนในขั้นตอนที่2ไปสู่การปฏิบัติขั้นตอนที่4การ Develop เอาข้อมูลจากขั้นตอนที่3ทั้งหมดนำมาปรับปรุงแก้ไขและวางแผนตอนสุดท้าย Sharing นะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วเราก็อยากจะขยายผลเข้าไปสู่ชุมชนผู้ปกครองให้ได้มากสุดปัจจุบันโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียนมีสถานศึกษานำร่องจำนวน6แห่งหนึ่งในนั้นคือโรงเรียนชุมชนดอยช้างจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่และอยู่บนพื้นที่สูงเด็กนักเรียนมุ่งมั่นเรียนรู้แนวคิดต่างๆนำความรู้ที่ได้เชื่อมโยงประยุกต์ร่วมกับการเกษตรเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อยอดสร้างรายได้ในครอบครัวสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนคุณผู้ชมสามารถติดตามสาระดีๆจากทางสท360องศาได้นะครับทั้งทาง Facebook และ YouTube Channel CS3 Thailand News และทาง www.cs3plus.com ครับ